เรายังอยู่กันต่อสำหรับพาร์ทสองสวัสดีค่ะนี่เป็นพาร์ทสองแล้วนะคะซึ่งแป้งชุดเดิมผมทรงเดิมปากสีเดิมยังอยู่นะคะอันบ็อกซ์ของที่แป้งสั่งให้เป็นของขวัญเป็นกิฟต์นะคะก็คือเป็น SLG ของหลุยส์วิตตองแนวของผู้ชายเนาะสองอย่างกล่องเนี่ยไม่ได้มาอย่างนี้หรอกแต่ว่าแป้งเอากล่องของตัวเองมาใส่เพราะว่ากล่องทุกอย่างอันนี้เอาสั่งให้น้องชายซื้อจากเมืองไทยนะคะจะไม่มีกล่องเลยดังนั้นมันจะมีแต่ถุงผ้านะคะอันแรกเลยจะเป็น wallet ค่ะของผู้ชายนะคะ wallet วู้ฮูอย่างที่บอกแป้งชอบความเป็นหนังของเขานะคะว่าจะให้คนที่มีอายุหน่อยก็อยากให้เป็นกระเป๋าหนังแล้วดูหรูดูเรียบหรูดูดีอย่างเงี้ยด้านหลังด้านหน้าอันนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังมันก็จะเป็นแบบเพราะว่าหนังมันน่าจะเป็นผืนเดียวกันไหมอันนี้ไม่มีใส่เหรียญเนาะไม่มีใส่เหรียญเพราะที่นี่ส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยพกเหรียญ นะคะแล้วก็จะไม่ค่อยพกเงินด้วยซ้ำแล้วก็จะเป็นพกการ์ดโฮลเดอร์มากกว่าแล้วมันนิ่มมากอันนี้เป็นหนังที่แป้งก็ไม่คิดว่ามันจะนิ่มขนาดนี้นะมันนิ่มเลยอ่ะมันนิ่มเลยเห็นไหมจากที่เห็นเนี่ยคือถ้าใช้ไม่ดีสิ่งที่ต้องระวังก็คือมันจะแบบอาจจะมันจะเป็นตามรูปทรงอาจจะบิดอะไรเงี้ยนะคะง่ายเละง่ายอันนี้ก็คือต้องระวังเราก็ไม่รู้ว่าให้เขาไปเขาจะระวังหรือเปล่าแต่ว่ามันแป้งว่ามันก็สวยดีเท่ดีนะอะไรเงี้ยแล้วตรงนี้ก็เห็นไหมดูอันนี้ก็คือรอยเย็บอันนี้ได้ใกล้ๆข้างในเก๋นะตรงนี้ใส่การ์ดใส่บัตรแล้วข้างในเขียนว่าอะไร Made in France โอเคแล้วก็ข้างในนี้โอ้อันนี้ก็คือใส่แบงค์เยอะเลยอะคนไทยเราก็ยังอยู่ที่นี่เราก็ยังพกเงินอยู่เนาะยังพกแบงค์เยอะแต่ถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเขาไม่น่าจะเลือกอันนี้กันอะเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเป็นแบบแนวcard holderเป็นอะไรไปที่แบบง่ายๆไปนะคะคือแบบเขาจะไม่ค่อยพกแบงก์กันเท่าไหร่แต่นี้มีที่แยกแบงก์ให้ด้วยแบงก์ใหญ่แบงก์ย่อยแบงก์เล็กมีสองไม่ค่อยมีแล้วนะเดี๋ยวนี้ที่เป็นแบบเนี้ยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนหนังแบบคือมันไม่ใช่หนังไม่แน่มันเป็นหนังแบบยังไงอะด้านหน่อยอะใบการันตีเขาบอกว่าเป็นวาเชต้าเลเตอร์แฮมันเลยมีความนิ่มมากอะโอเคใส่ไอ้ตรงนี้มันยาวมากเลยช่องใส่แบงค์เงิน US นี่คือแบบเข้าไปแบบว่ายังมีเนื้อที่เหลือเยอะมากตรงยาวมากอันนี้หนังข้างในของเขาก็จะเป็นด้านๆนะคะเนี่ยใส่ตรงนี้ก็เท่ดีเนาะอันนี้คือน่าจะเป็นอะไรที่แบบหยิบบ่อยๆหรือจะเป็นบัตร ID อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ลองใส่ให้ดูใส่ง่ายมากไม่ฝืดเลยแล้วก็ดึงออกมาแบบง่ายมากปืดปาร์ตสุดๆผู้ชายเนี่ยก็ต้องระวังเลยถ้าเกิดเขาเอาไปใส่กับกระเป๋ากางเกงเนี่ยมันจะแบบเละมันจะมีความเละต้องระวังนะแบบนี้ที่ซื้อมาก็เราก็ไม่คิดว่ามันจะนิ่มขนาดนี้เนาะส่วนอีกอันนึงที่แป้งซื้อก็คือเข็มขัดนะคะสั่งไปเข็มขัดผู้ชายค่ะไม่เคยสั่งเข็มขัดหลุยสักทีเป็นถุงอย่างนี้ลายเป็นแบบลายหมากฮอสนะคะลายดามิเย่สีดำนัวเนี่ยแล้วก็นี่มีคำว่าหลุยส์วิตตองตรงนี้แต่ไม่ได้มีสัญลักษณ์ LV หรืออะไรมากนะคะก็สวยดีแป้งว่า Made in Spain นะคะที่อันนี้เป็น Made in Spain แฮะก็ไม่ติดอย่าเป็น Made in USA ละกันสั่งเมืองไทยแต่ได้ของ Made in USA อะไรอย่างงี้โอเคแป้งว่ามันสวยดีนะคือมันแบบมันไม่เยอะดี
ือว่าเข็มขัดนะคะเอาไปให้คนที่จะตั้งใจไปให้ไม่ได้เพราะว่าสั้นค่ะใช่เข็มขัดสั้นคาดไม่ถึง เราคาดไม่ถึงว่าสุดท้ายแล้วมันจะตกมาอยู่กับคุณในอ้วนนะคะตอนนี้ก็พวกกี้ถ่ายไปไม่ได้เอาพลาสติกออกนะคะที่หุ้มอยู่ก็เลยต้องถ่ายเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่พอพลาสติกลอกออกนะตรงหัวเข็มขัดนะเงาวับมากถ้างั้นมันก็จะด้านเหมือนที่เงาวับเลยเห็นเป็นกระจกเลยไหมเนี่ยดูสิโอ้โหตายแล้วเนี่ยเอาพลาสติกตัวนี้ออกนะคะที่ตรงนี้เนี่ยนางแบบมาใกล้ไหนวะเดี๋ยวด้านนี้จะเห็นแสงหน่อยโอ้เท่เอามาทำไมจะหมุนเลยนักหนาเนี่ยเดี๋ยวขอเอากล้องหมุนเองได้ไหมเนี่ยหมุนตัวอยู่นั่นไม่หยุดเลยมึนหัวแล้วเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เป็นคืนของอีกวันนึงเมื่อวานโมโหมากสรุปก็คือไม่ได้ของคือรออยู่แล้วก็อยู่ดีไปดูเช็คอีเมลทีอ้าวบอกว่า sorry we miss you ก็คือไม่ได้คิดถึงคุณนะอยู่ฉันคาดกับคุณเนี่ยฉันไม่เห็นว่าคุณมาออกมารับของคุณไม่อยู่บ้านก็เลยแบบเหมือนจะว่าอีกวันใหม่ก็เลยต้องโอ้ยยุ่งยากแล้วให้แม่มารอรับของอะไรเงี้ยเพราะเราไปข้างนอกนะคะหน้าเนอร์ต้องก็คือต้องขอโทษนะคะหน้าสดเลยเพิ่งกลับมาจากข้างนอกนะคะมือไม้ก็คือแบบเละเทะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหลุยที่เขาบอกว่ามันต้องมีคืออะไรล่ะคะทุกคนน่าจะนึกออกเลยแล้วมันเป็นของที่ถ้าคนที่ชอบหลุยเนี่ยจะต้องมีเปิดให้เลเทปไปเลยนี่โอ้วิเราชอบตัวการ์ตูนแบบนี้มากเลยอ่ะเนี่ยสวยอ่ะเนี่ยมันคือตัวเขาเรียกว่าอะไรแหละอิลลัสเทรชันของเขาเรียกว่าเป็นการวาดภาพประกอบของหนังสือนิยายหรืออะไรในสมัยก่อนมันจะชอบเขาชอบว่าเป็นแบบนี้นี่มันจะเป็นแนวคลาสสิกแบบนี้วิชอบมากอ่ะน่ารักมากน่าเล็กมากซองก็สวยงามซองใหญ่กว่าของที่สั่งมาอีกน่าจะเป็นแตงกิ้วการ์ดสำหรับการที่ยูมาเสียตังค์ให้กับเราอีกแล้วนะคะเจ้าของ Luxury Brand เป็นอะไรนะอันดับรวยอันดับหนึ่งของโลกทีบอะไรนะอีลอนมัสก์นี่คือตกกระป๋องไปแล้วนะคะดูนี่มีการ Exchange Return ทั้งหลาย Policy ถ้าเราอยากจะคืนนะคะมีจ่าหน้าซองมาเรียบร้อยจะคืนไหมไม่คืนมั้งไม่อยากคืนค่ะขอให้ของออกมาดูดีน่ารักอ่ะมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะทุกคนคงรู้แล้วว่ามันคืออะไรนี่ก็เป็นแบบทูยูทูใครเป็นลิ้นชักข้างนอกเสียงลมบีบวิวมากวันนี้คือแบบว่ามีพายุลมไม่ใช่แบบมีพายุฝนแล้วก็ลมผสมผสานคือตอนนี้ฝนหมดไปแล้วนะแต่พายุลมยังไม่หยุดคือแบบวืดมากและหลายที่ก็คือเรียกว่าไฟดับกันไปเลยทีเดียวตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วจนถึงตอนนี้ก็คือยังไม่มีไฟจะยาวไปถึงพรุ่งนี้เช้าจะได้ไฟหรือเปล่ายังไม่รู้เลยคือโชคดีมากที่เรายังมีไฟอยู่นะคะหมายถึงตัวเราใช่หมายถึงบ้านอ่ะบ้านยังมีไฟอยู่แต่ว่าคนเนี่ยคือคนเนี่ยไม่มีแล้วหมดไฟโอเคจะได้เปิดหรือยังพูดเยอะเหลือเกินแกล้งมีเสียงได้ยินไหมนี่นะคะ SLG หลุยที่ต้องมีค่ะทำไมคุณบอกว่าฮะเพิ่งมีเหรออืมใช่เพิ่งมีค่ะคือแบบช้าไปไหมเขาบอกว่าถ้าจะอยากแบบเล่นหลุยอะใบแรกที่ควรจะมีก็คือใบนี้ซึ่งเราอะคุณแม่มาแล้วนะคะซึ่งเรายังไม่เคยมีเลยคือแบบช้ากว่าเขามากเลยนะคะเปลี่ยนแบตนะคะขอให้อันนี้ยังอยู่นานอยู่อย่าเพิ่งหมดค่ะตื่นเต้นเราว่าจะตัดกรอบไอ้รูปนี้ไว้เนาะเราไปใส่ตัดไว้แล้วไปใส่กรอบนะสวยดีอ่ะชอบอ่ะหูลมจะแรงไปไหนเนี่ยลมแรงบึ้มๆมากอ่ะตรงขอบตรงนี้ให้มันต่อกันนะคะเนี่ยให้มันต่อกันมันจะต้องต่อกันนะคะก็โอเคอยู่นะว่ามั้ยทำจากไหนปืดปาดมากลื่นปืดปาดมาก
ข้างในมีอะไรจ๊ะโค้ทเช่นเดิมอันนี้บอกว่าเป็นโค้ทเต็ดแฟบริกข้างนอกใช่ไหมข้างในเป็นหนังข้างในเป็นหนังวัวแคปสกินเดี๋ยวจะให้ดูพรุ่งนี้เช้าอีกทีเนาะตอนนี้มันยังมองไม่เห็นเดี๋ยวเราจะให้ดูข้างในพรุ่งนี้เช้านะคะตอนนี้ก็ดูแบบคร่าวๆไปก่อนนะห่วงหนักและดูดีมีสกุลมากถึงกับต้องเปิดดูใน YouTube กันเลยว่าเปิดยังไงนะคะคือเป็นคนที่แบบว่ากลไกพวกนี้จะโลเทคมากดูมีความหนักของเขาเขาหนักมากเลยนะรู้สึกแบบของดีอะของดีอะคือเราจะเปิดเราจะเนี่ยเราต้องดันขึ้นไปก่อนดันฮึบปุ๊บเนี้ยฮะดันแล้วถึงจะเปิดได้นี่ถึงขั้นต้องเปิด YouTube เปิดยังไงเอาจริงอันนี้มันเม็ดอีกอะไรเนี่ยโอ้ยมองไม่เห็นเลยค่ะเดี๋ยวดูพรุ่งนี้อีกทีแล้วกันเนาะค่ะนี้เช้าแล้วขอโทษทีนะคะคงต้องทนป่วยกันนิดนึงตัวจริงดีสภาพดีทุกอย่างดีนะแล้วก็ซิปตัวนี้มีปัญหานิดนึงรูดปิดแต่ตัวนี้รูดไปไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาตอนรูดตรงนี้เนี่ยต้องจับทรงนิดนึงตัวนี้มันจะใหญ่มันจะใหญ่ไปเวลาใส่พวกห่วงกุญแจหรืออะไรเข้าไปเนี่ยตรงนี้มันก็จะใส่ไม่ได้แค่ตรงหัวกุญแจเนี่ยใส่ไปเลยไม่ได้นะคะมันก็เลยต้องใช้ห่วงอย่างเงี้ยมาใส่ห่วงอย่างนี้มาใส่เนี่ยมันเลยจะเป็นอย่างนี้แต่ก็ดีนะก็ยาวดีเวลาที่เราจะมาเปิดไขประตูอะไรเงี้ยมันก็ถือว่ามันไม่ได้สั้นแบบติดอะไรเงี้ยมากมันก็จะเปิดไม่ยากนะคะParis เฉยๆมันไม่ได้มีคำบอกว่าเป็น made in อะไรอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นข้างในก็เป็นอย่างนี้อันนี้ใส่แบงค์ได้ต้องพับแล้วก็เหรียญนิดหน่อยตอนนี้ก็จากเป็นคนที่ไม่ชอบใส่เหรียญไม่ชอบมีเงินเหรียญเยอะตอนนี้อยากจะใส่เหรียญแล้วเพราะว่าอยากจะหยิบออกมาอันนี้เอาถ้าเอานี้ใส่เข้าไปมันเดินอันนี้ก็จะไม่เห็นกุญแจที่อยู่ข้างในนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามอันนี้พาร์ท 2จบเพียงเท่านี้นะเจอกันเอพิโซดหน้านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ